ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกคำถามต่อความชอบธรรมของกระบวนการยุติธรรมอันนี้แหละครับก็คือเป็นคำถามที่ใหญ่มากๆที่สุดว่านะความชอบธรรมของกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยนะครับมันเป็นไงวันนี้เราต้องหลักยึดหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐและยึดข้อกฎหมายไม่ใช่เหรอแต่วันนี้สิ่งที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ได้ยึดหลักนิติธรรมไม่ได้ยึดหลักนิติรัฐแต่ยึดหลักของนะครับความคิดของตุลาการหรือที่เราเรียกกันภาษากฎหมายว่าดุลยพินิจดุลยพินิจก็คือความคิดของบุคคลท่านนั้นบุคคลคนนั้นแล้วนะครับมาตัดสินว่าไอ้นี่ผิดไอ้นี่ถูกไอ้ยังงี้นี่โดยไม่ได้ยึดหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐหรือหลักของกฎหมายแล้วแบบเนี้ยเราจะมีกฎหมายเอาไว้เพื่ออะไรมันก็อยู่ที่ว่าวันนี้เวลาขึ้นศาลก็อยู่ที่ใครเป็นผู้ตัดสินแบบนั้นหรือนะครับแบบนั้นหรือเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่านะคนที่เป็นผู้พิพากษาคนที่เป็นตุลาการคนที่เป็นคนตัดสินอยากจะตัดสินให้ใครผิดก็ได้ให้ใครถูกก็ได้โดยใช้นะหัวเป็นของตัวเองนะครับสมองเป็นของตัวเองความคิดของตัวเองซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับมันใช้ไม่ได้หรือเปล่ามันต้องใช้หลักนิติธรรมหลักนิติรัฐและหลักของกฎหมายใช่หรือเปล่าครับดร.อภินพกล่าวต่อว่าตัวอย่างคำวินิจฉัยที่ผิดไปจากหลักการเหล่านั้นนะครับยังทำให้ผู้คนตั้งคำถามกับความชอบธรรมของกระบวนการยุติธรรมไทยอีกด้วยมันอาจจะไม่ต้องมองแค่แต่แค่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแต่อาจมองลึกไปถึงศาลปกครองไปจนถึงศาลทหารก็เป็นได้เพราะที่ผ่านมาเราแทบไม่เคยตั้งคำถามเสียด้วยซ้ำว่าเราปฏิรูประบบศาลได้ไหมเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างบางทีเราปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญให้เป็นเรื่องของตุลาการผู้พิพากษาจัดการกันเองซึ่งแน่นอนว่ามันมีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของตัวศาลมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะก็จะมองว่าเป็นเรื่องของผู้ทรงคุณวุฒิดังนั้นก็ไม่ต้องไปเตะไม่ต้องไปแตะต้องเพราะไม่ได้เรียนนิติศาสตร์มาทั้งที่จริงๆแล้วทุกคนควรจะตั้งคำถามกับมันได้สำหรับคำถามที่ว่าตัวอย่างที่ไม่ดีนับเหล่านั้นจะสร้างปัญหาแค่ไหนดร.อภินพบอกว่าหากมีคำวินิจฉัยที่มีปัญหาออกมายิบย่อยเพียงแค่ 2-3 คดีก็ยังไม่ได้สร้างปัญหาหนักแต่ถ้าหากยังเพิ่มแต่ถ้าหากเริ่มเห็นคดีเช่นนี้มากขึ้นจะมีความถี่แทบจะทุกเดือนก็อาจจะส่งผลต่อระบบกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนื่องจากเป็นระบบที่อยู่ได้ด้วยความชอบธรรมและอาศัยความน่าเชื่อถือของผู้พิพากษาตุลาการและนะครับกฎเกณฑ์ของกฎหมายฉะนั้นในทางทฤษฎีเราก็จะต้องบอกว่าศาลนั้นก็เหมือนกับผู้เล่นมายากลต้องทำให้เห็นว่านะครับคำวินิจฉัยคำพิพากษาเหล่านั้นผ่านการกลั่นกรองผ่านทฤษฎีที่มีความมั่นคงและสลับซับซ้อนต่างๆแล้วออกมาด้วยใจเป็นกลางปราศจากอคติหากในวันหนึ่งนะครับเรากลับไปเฉลยมายากลว่าขั้นตอนที่ทำมันมากมายมันมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้มันก็จะเลิกคนก็จะเลิกเชื่อถือในองค์กรศาลซึ่งเป็นคนกลางไปในที่สุดเพราะไม่ไว้ใจแล้วว่านะครับมันมีอคติหรือเข้าข้างใครหรือเปล่าเขากล่าวเมื่อถามว่าศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นตุลาการหรือองค์กรอิสระอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าหากดูจากชุดคุยและขบวนการพิจารณาก็ไม่ต่างจากศาลในระบบอื่นๆศาลก็บอกว่าตัวเองเป็นองค์กรตุลาการแต่หากว่ากันตามทฤษฎีคนที่จะย้อนไปถึงที่มาของศาลรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียที่สุดท้ายเป็นต้นแบบของศาลรัฐธรรมนูญทั้งหลายจะเห็นว่าคนที่ออกแบบเขาคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญควรจะเป็นองค์กรอิสระมากฝ่าซึ่งแยกออกมาจากองค์กรตุลาการปกติเพราะต้องตัดสินเรื่องของทางการเมืองอาจารย์จากมท.นะครับได้กล่าวว่าในปัจจุบันหากจะดูประเทศต่างๆไม่ใช่แต่ประเทศไทยศาลรัฐธรรมนูญก็จะอธิบายว่าตัวเองเป็นองค์กรศาลแต่หากพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างอำนาจก็จะบอกว่าเป็นเนื้อเดียวกับองค์กรตุลาการไม่ได้ตอนนี้หากเราจะดูของไทยเป็นหลักศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจชี้ขาดที่มีผลผูกพันกับทุกองค์กรในรัฐธรรมนูญนะบางทีก็รู้สึกนะครับมันเป็นเรื่องนะครับซึ่งคือการปกครองในตุลาการไปแล้วหรือเปล่าเพราะศาลสามารถชี้เป็นชี้จ่ายองค์กรนิติบัญญัติองค์กรฝ่ายบริหารดร.อภินพกล่าวเพราะชี้ว่าสิ่งนี้ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญคือผู้กุมอำนาจสูงสุดทางการเมืองหรือไม่ด้านคณะบดีนิติศาสตร์ม.อ.นะครับ
มองว่าขณะนี้ในภาพรวมผู้คนต่างรู้สึกหมดความเชื่อมั่นกับขบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวศาลรัฐธรรมนูญหรือคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับนักโทษทางการเมืองก็ตามมันเป็นเรื่องอันตรายในระยะยาวจริงๆแล้วประเด็นที่เราพูดกันตั้งแต่รัฐประหารปี2549ซึ่งมีหลายคนเริ่มเตือนว่าศาลไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเยอะมากเกินไปควรจะถอยกลับไปอยู่ในที่ตั้งของตัวเองแต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยมันก็ขยับขยายไปเรื่อยจนถึง2คดีสุดท้ายมันร้ายแรงมากศาสตราผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัยกล่าวถึงคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและปลดนายเศรษฐาทวีสินออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันการตัดสินคดีมันควรมีความไม่แน่นอนบางประการที่ทำให้ผู้ถูกมองไม่ออกว่าผลของการตัดสินมันจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อไรก็ตามที่คนบอกว่าไม่ต้องไปเปิดตัวบทกฎหมายหรอกศาลตัดสินแบบนี้อยู่แล้วนะโดยมองแค่เหตุผลทางการเมืองมันหมายความว่าเขาหมดความเชื่อมั่นในตัวของกฎหมายและขบวนการยุติธรรมไปแล้วอาจารย์คณะนิติศาสตร์จากมอ.กล่าวทิ้งท้ายนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีการวิเคราะห์ในเรื่องนี้ว่านะครับเรียกว่าความเชื่อมั่นในกฎหมายไทยความเชื่อมั่นในขบวนการยุติธรรมไทยมันจะไม่เหลือหรือเปล่านะครับต้นเหตุมาจากนะครับองค์กรอิสระชื่อศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอยากอัปเดตฟังครับ